แฟนบอลก็โอ้โหตอนนี้ถล่มทลายฮะออกมาเรียกร้องค่ะชื่อซิโก้อีกแล้วมือเป็นระวิงเลยนะฮะใช่ก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องครั้งนี้นี่คือเหมือนกับเป็นการตอกย้ำเรียกร้องกระแสหนักขึ้นไปอีกนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะแบบถล่มทลายส่วนใหญ่บอกทนไม่ไหวแล้วกับมิลวานรายวัชขอเรียกร้องให้ซิโก้ทำวิธีไหนก็ได้ขอให้กลับมาทำทีมชาติไทยอีกครั้งอ๋อนี่เป็นพวกแฟนของซิโก้หรือเปล่าก็คงอย่างนั้นแหละมาเชียร์ซิโก้นะฮะซิโก้บอกว่าขอโทษนะพี่อย่าเชียร์ผมได้ไหมมันเด่นเกินไปเดี๋ยวจะโดนเล่นคือซิโก้ยังไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวภรรยาก็มาตอบแทนคุณเปิ้ลจะมาตอบแทนใช่แล้วคุณเปิ้ลนี่อยู่ห่างๆคีย์บอร์ดไว้หน่อยก็ดีนะครับใช่ไหมครับส่วนธีรเทพวิโนไทยรีซอร์ที่เคยติดทีมชาติไทยยุคก่อนหน้านี้ก็คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเป็นการระบายความในใจว่าทีมชาติไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นไม่ใช่สนามทดลองของโค้ชยิ่งมาพลาดในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ถือว่าแย่กว่าเดิมนะฮะก็รีซอร์เนี่ยฟันธงว่างานนี้นักเตะไม่มีส่วนผิดแต่โค้ชต้องรับไปเต็มๆนะฮะส่วนอีกคนนึงค่ะเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์นะคะเป็นในด่านมือหนึ่งทีมชาติไทยผู้รักษาประตูพอดีเจ็บไม่งั้นก็ต้องมาช่วยในศึกเอเชียนเกมเอเชียนคัพครั้งนี้โพสต์ข้อความให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมทีมค่ะหลังจากพ่ายอินเดียไป1ประตูต่อ4บอกว่าหลังจากนี้ยังมีอีก2เกมขอให้ทุกคนสู้เว้ยจากนั้นแฟนบอลก็เข้ามาคอมเมนต์ส่วนมากบอกว่าเป็นเพราะขาดกวินหรือเปล่าก็เลยทำให้ทีมชาติไทยเสียประตูได้มากขนาดนี้มันมีเพจหนึ่งนะฮะชื่อบอกว่าเกรียนบอลไทยนะฮะทีมงานเป็นยังไงหน้าตาเนี่ยค่ะนี่เหรอฮะว่าทำไมเป็นรูปเด็กน่ารักจังเลยนะฮะเด็กจูบสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงคุณอายไหมครับตอบจุกหน่อยโอ้แฮชแท็กพ่อยศไม่อายแต่ผมอายหมายความว่ายังไงฮะหมายถึงว่าบรรดาเกรียนทั้งหลายนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ปลดมิโลวันรายวัชแล้วก็พลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนี่ถ้าไม่ปลดนายกสมาคมด้วยนี่ไงนี่ไงแฟนบอลมีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมฟุตบอลไหมอันนี้ลูกเพจท่านหนึ่งถามจุกตอบเลือกตั้งนายกยังไม่มีแววจะได้เลือกเลยยังมีหน้ามาถามเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแสดงว่าลุงออสเนี่ยนะฮะไปท่องโซเชียลรู้เลยว่านะฮะคือพายุโซนร้อนนะฮะครับเนี่ยปลาบึกมันจะยิ่งกว่าปลาบึกนะฮะที่จะพัดถล่มเก้าอี้ของลุงออสฉะนั้นลุงออสก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะเอามิโลวานรายวัชบูชายันซะเลย